ซึ่งก็ผ่านพ้นไปแล้วกับกระแสดราม่าที่หนักหนาเอากันเลยทีเดียวกับสาวอุงเอิญโดยที่เธอได้ออกมารับผิดชอบโดยที่การออกมาขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องผ่านทั้งสื่อพร้อมกับลาออกจากทางช่อง SPD และบริษัท Number One House Entertainment บริษัท SPD Number One ในทุกๆตำแหน่งในส่วนของทางด้านสปาย SPD ในฐานะ CEO ของบริษัทและก็คนคุยของอุงเอิมก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมทำยอมรับว่าตนเองก็มีส่วนที่ผิดพร้อมขอโทษเกย์ไก่ซาร่าเดอร์ที่ได้รับผลกระทบจากดราม่าในครั้งนี้เช่นกันภายหลังจากที่กระแสดราม่าเริ่มเบาลงทั้งด้านสไตล์ที่ห่างหายจากหน้าโซเชียลไปได้นานจนราวแฟนคลับบ่นคิดถึงล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวออกมาโพสต์ภาพตัวเองในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่สไตล์นั้นได้ออกงานครั้งแรกสวมชุดสูทสุดเนี้ยพร้อมกับแจกรอยยิ้มแสนสดใสทำเอาเราแฟนๆใจชื้นที่ได้เห็นเจ้าตัวยิ้มออกมาเสียทีซึ่งทั้งนี้สไตล์ก็ได้ระบุแคปชั่นไว้ว่าออกงานครับแต่งานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสอบแววดราม่าน้อยๆเมื่อมีเหล่าแฟนคลับบางคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงบุคคลที่3ว่าไม่มีผู้หญิงคนนั้นในชีวิตดูสดใสขึ้นมากนะคะท่าน S ทำให้เหล่าแฟนคลับคนอื่นๆเข้ามาตอบโต้คอมเมนต์กระหน่ำอาทิเช่นแน่ใจนะว่าไม่มีฮ่าฮ่าผมคิดว่าไม่น่าจะเลิกกันง่ายๆขนาดนั้นหรอกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวคนละเรื่องกันไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีฮ่าฮ่าเขาแค่ไม่ได้ลงให้เราได้เห็นนะคะสาวเขาก็คบกันอยู่อย่าไปมโนนะครับไม่แน่ตอนโพสต์รูปอาจจะนั่งอยู่ข้างๆก็เป็นได้แต่หากไม่มีเม้นต์แบบนี้คอมเมนต์ท่าน S จะดูสดใสขึ้นมาทันทีก็คือว่าชาวเน็ตก็คิดแทนเขาไปหมดทุกอย่างนั่นแหละเม้นกันไม่จบสักทีโพสต์ก็ได้ไม่ได้กล่าวถึงบุคคลที่3เลยก็ยังพูดกันอยู่อย่างนั้นแหละให้ในพื้นที่พี่เขาได้ทำในสิ่งที่เขารักน้อยให้โอกาสเขาได้เลือกได้ตัดสินใจเองบ้างเห็นแล้วก็ปวดจิตแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียว